ถ้าฝนตกฟ้าคะนองนะครับถ้าเราจะโทรศัพท์เอาแบบปลอดภัยจริงๆเนี่ยโทรในรถเนี่ยเราจะปลอดภัยสุดนะครับมันเป็นฟาราเดย์เคจหรือว่าโทรในที่โล่งแจ้งจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้มีผลต่อการที่ฟ้าจะเบี่ยงเบนลงมาถึงตรงนี้จริงๆนะครับถ้าเราไปสังเกตภาพช้าของการเกิดฟ้าผ่าเนี่ยมันจะเกิดแสงเล็กๆก่อนจะเกิดแสงวาบใหญ่เนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยแล้วมันดินเนี่ยมันจะขึ้นไปหาฟ้าเพราะฉะนั้นการจุดที่ดินขึ้นไปหาฟ้าเนี่ยมันก็คือจุดที่สามารถฟ้าลงดินได้ง่ายสุดแล้วมันก็จะเชื่อมกันเมื่อเส้น2เส้นนี้เชื่อมกันมันก็จะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาฟ้าผ่าเนี่ยความกว้างของมันเนี่ยกว้างประมาณ1นิ้วนะครับแต่อุณหภูมิของมันอะร้อนประมาณพื้นผิวของดวงอาทิตย์เขาเรียกพลาสมานะครับไอ้นี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้ทุกอย่างไหม้เผาเป็นจุนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปโทรหรือไม่โทรเนี่ยณจุดที่อยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยถ้ามันจะผ่าตรงนั้นมันก็จะลงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ในที่โล่งแจ้งและใช้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มโอกาสการเกิดฟ้าผ่ามากขึ้นแต่เพียงแค่เราเดินอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วไม่มีอะไรสูงกว่าบริเวณนั้นเราก็มีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้โทรศัพท์ในภาวะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจารย์อยากให้ใช้ในอาคารหรือในพื้นที่ปิดนะครับอันนี้จะไม่มีโอกาสถูกฟ้าผ่าได้เลยแต่ถ้าเราเดินในที่โล่งแจ้งฝนฟ้าคะนองอยู่แล้วเราไปยืนโทรศัพท์อยู่แล้วเปลี่ยงลงมาที่ตัวเราเนี่ยอันนั้นจะโทษว่าโทรศัพท์ไม่ได้มันก็เป็นองค์ประกอบครบที่ตัวเรายืนอยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่แล้วสัญญาณก่อนฟ้าลงเนี่ยมันมีซิกแนลมีสัญญาณเตือนเราอยู่แล้วว่าไอ้นี่จะเกิดเหตุก่อนเกิดฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมันจะเห็นภาพของตัวฟ้าเล็กๆเลืองๆแตกกิ่งก้านออกมาเหมือนรากต้นไม้เลยก่อนฟ้าผ่าประมาณเสี้ยววินาทีเนี่ยจะมีแสงจากดินวิ่งขึ้นไปหาฟ้าเมื่อแสงจากดินกับแสงจากฟ้ามาบรรจบกันน่ะมันจะเกิดฟ้าผ่าลงมาไอ้ตัวแสงจากดินที่ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราอยู่ในบริเวณนั้นน่ะสิ่งที่จะเกิดกับตัวเราอย่างแรกเลยขนเราจะตั้งหัวเราจะฟูไม่ใช่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอะไรนะน่ะฟ้าจะลงแล้วให้รีบทำตัวให้ต่ำยืนขาให้ชิดหมอบก่อนเลยนะครับหลายที่เลยนะครับเราไปดูข่าวเนี่ยอย่างเช่นแกรนด์แคนยอนของอเมริกาคนไปดูแกรนด์แคนยอนเนี่ยโดนฟ้าผ่าประจำเลยเพราะว่าพื้นที่สูงแห้งฟ้าชอบลงดีมากกำลังเพลินๆเอ๊ะขนต้องตั้งลุกๆให้คิดไว้เลยเนี่ยฟ้าจะลงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันจะเกิดด้วยกระบวนการเนี้ยเป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็จะระวังตัวทันครับผมการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในยามที่เกิดฝนฟ้าคะนองและเกิดฟ้าผ่าเนี่ยอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับ